ทางบ้านผมก็เรียกปังโนคือสงขลานะเออมันก็อยู่สงขลาลุงอยู่สงขลาอยู่ทางไหนอ่ะอยู่สะเดาอ๋อเลยสงขลานี่อยู่ที่ถนนนครในแล้วก็บ้านปูอยู่หลังโรงเรียนอนุบาลอยู่ในโคสงขลาเลยหนูอยู่หน้าปอกันหน้าที่บ้านเนี่ยปอกันหน้าซอยนาทวีสงขลาค่ะโอ้เหมือนเขาไปเป็นสมัยก่อนเขาเรียกพัดเขาเรียกพัดสมัยก่อนเขาเรียกพัสดีเรือนจำไม่เรียกรุ่งการการผมก็เรียนที่โน่นเรียนที่ตะดาวเรียนบ้านตะดาวแล้วมาเรียนหาแต่ว่าหนูไปอำเภอนาทวีบ้านเล็กๆรู้ว่าเล็กกว่าที่ไหนเราก็มีแบบอยู่ไม่ขายนาทวีการที่ตอนเรียนที่มหาเด็กกับเพชรเด็กรองไปด้วยกันพี่เด็กแก่ลูกนี้นะคนต่อเขาต้องทำงานนี่แสดงว่าฝึกกันมาดูปกติแล้วก่อนที่หนูจะมาเนี่ยก็จะทำอันนี้ค่ะแล้วก็ขามะพร้าวเนี่ยคือลดล้วนหนึ่งใช่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งอ่ะแตกหมดไอตอนที่พุ่งหัดทำนะมันแตกหมดเนี่ยเขาก่อนนี้ไปหาหน้าตาไปที่โรงฆ่าสัตว์นะมาทำปังนูเขาจะขายไหมลุงเขาควายเขาไม่ขายเขาให้นะเราง่อยก็เอามาทำปังนูเขาก็ไม่รู้จะเอาไปแต่ผมยังเหลืออยู่อันนึงเลยสมัยก่อนเด็กๆสมัยเรียนอยู่อิสระดาวนะไปเราบ้านผมกับเราไปของค้างกันถ้าไปทางของน้ำค้างก็จะใกล้ไงลุงยังของจ้าครับผมเกิดที่สงขลาเกิดของจ้าหมอจามแม่เป็นพยาบาลพ่อเป็นนิดาแม่ปู่เป็นเรียกก่อนเรื่องทั้งคดีเรื่องจ้าสงขลาเรื่องจ้าสงขลาเรื่องตอนนี้พี่สาวน้องสาวก็อยู่โน่นนะสงขลาพี่สาวก็อยู่ที่ด่านตะดาวตอนนี้ไปอยู่ด่านนอกแล้วเพราะว่าด่านตะดาวไม่มีคนมันย้ายอยู่ด่านนอกหมดน่าอยู่แต่ว่าเศรษฐกิจนะคะลูกเศรษฐกิจที่ลูกก็แค่สวนยางเขาอ่อนตะดาวนี่เศรษฐกิจดีนะพวกที่ว่าด่านไม่ย้ายไปทีนะด่านนอกนี่นะสมัยเรียนน่ะอยู่กับพ่อผมรับจ้างเดินไปเองก็ได้ค้าให้พวกนักท่องเที่ยวไงหมายความใบ5บาทวันนี้ถึง20ใบก็ถือว่าได้เยอะเลยนะเมื่อก่อนลุง5บาทต้องเที่ยวมาเลยเยอะพอวันผ่านที่หูมันเข้ามาเต็มหมดเหมือนก็มีดีๆเนี่ยนะคนคิดทำที่เก่งนะเอาควายมาทำเนี่ยเลยเราเลยได้เอาที่เพิ่มไปแล้วขอบคุณมากยืมมาหลายเที่ยวแล้วไม่เจอเที่ยวเสียมากเลยให้ยืมพ่อยืมมือพ่อไม่มีเรื่องเลยมันค่อนข้างจะอ่อนเนี่ยชอบแบบนี้วันเก็บไว้ให้หน่อยนะคะ
นะไปหัดมาจากไหนเนี่ยเห็นออกยูทูบเหรอเห็นออกโทรทัศน์เห็นนั่นนะที่เขาออกโทรทัศน์ที่ว่าเนี่ยเขาเรียกอะไรนะบางควานบางควานใช้ฝีมือใช่โอ้ที่มันออกเราทัดเอาสักกี่ลูกคะกี่ลูกไม่บาทนะลูกสิบห้าบาทนะสี่ลูกไม่พอใช่ไหมติดร้านก็หลายวันมาเดี๋ยวก็ไปขึ้นเองต้องไปบางทีก็ขึ้นเองเหมือนกันค่ะกับลูกน้องไปกันเพราะว่าถ้าปกติแล้วซื้อเนี่ยไปแป๊บเดียวนี่ฝึกงานไหมฝึกงานไหมมันก็ใช้เวลาเหมือนกันค่ะลุงเพราะว่าลูกแข็งก็จะไม่กินเลยก็จะกินเฉพาะลูกชั้นครึ่งหกลูกนี่ถ้าหกลูกไงหกลูกกี่บาทใช่สามบาทนะลูกสิบห้าบาทไว้ไหนบ้างได้เลยไหนก็อยู่ในทลายอย่างนี้เลยใช่ไหมผมเกิดที่สงขลาเกิดมาจากหนองจามแม่เป็นพยาบาลพ่อเป็นไม่ด่าแม่ปู่เป็นเรียกก่อนเรื่องนักการเงินจันทร์ฟ้าเลยจับฟ้าเลยตอนนี้พี่สาวน้องสาวก็อยู่โน่นนะสงขลาพี่สาวก็อยู่ที่ด่านสะเดาตอนนี้ไปอยู่ด่านนอกแล้วเพราะว่าด่านสะเดาไม่มีคนมันย้ายไปอยู่ด่านนอกน่าอยู่น่าอยู่แต่ว่าเศรษฐกิจนะคะลูกเศรษฐกิจที่ลูกก็แค่สวนยางเขาผ่อนกระดาวนี่เศรษฐกิจดีนะช่วงที่ว่าด่านไปย้ายไปทีนะในด่านนอกนี่นะสมัยเรียนน่ะอยู่กับพ่อผมรับจ้างเดินไปเองก็ได้ค้าให้พวกนักท่องเที่ยวไงสมัยก่อนใบ5บาทวันนี้ถึง20ใบก็ถือว่าได้เยอะเลยนะเมื่อก่อนลูกนักท่องเที่ยวมาเลเยอะพอวันผ่านที่รู้ว่ามันเข้ามาเต็มหมดเหมือนก็มีดีๆเนี่ยนะคนคิดทำที่เก่งนะเอาควายมาทำเนี่ยเลยเราเลยได้ที่เพิ่มนะไปแล้วขอบคุณมากยืมมาหลายเที่ยวแล้วไม่เจอสักเที่ยวมากเลยให้ยืมพ่อยืมมันพ่อมันค่อนข้างจะอ่อนแล้วเนี่ยชอบแบบนี้เก็บไว้ให้หน่อยนะคะเย็นจะอร่อย